สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับ MP Minecraft ค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มกันในบทที่5กันเลยค่ะต้นนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนต้นที่ต้องการเสียงดนตรีค่ะเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตนั่นเองซึ่งตัวจะต้องเป็นแบบเสียงดนตรีจังหวะหนักๆเนาะดังนั้นค่ะเราจะต้องวางโน้ตบล็อกนี้ไว้บนสโตนหรือว่าออฟซิเดียนจุดไฟที่พื้นค่ะแล้วก็เข้าไปอยู่ในไฟจากนั้นเก็บเกี่ยวนี่ลงน้ำ ได้มั้งไว้เอ่ยอุ๊ยไม่ได้โดนไฟทำลายแน่นอนเลยเอาใหม่ค่ะจุดไฟตรงแน่แล้วก็ริ่งการโตของแมรี่เจนด้วยเบสพาวเดอร์ค่ะโอเค 100% แล้วโอเคติดไฟมานี่เราก็จะได้เป็นแมรี่เจนซีนั่นเองตอนนี้เราไม่มีหัวกะโหลกออฟซิเดียนกันไฟเนาะดังนั้นก็ต้องใช้วิธีนี้แหละค่ะมาริ่งการโตเต็มที่อยู่ในไฟปุ๊บนี่เป็นพืชที่ถ้าเราไม่เข้าไปในไฟเราก็จะเก็บเกี่ยวไม่ได้นั่นเองคือตัวเราต้องติดไฟค่ะเพื่อเก็บเกี่ยวพืชชนิดนี้เนาะอ่ะเอาให้ตัวเราติดไฟมาเลยนี่ค่ะนั่นแหละถึงจะได้3แล้วเราต้องการ4เดียวเจ็บๆเราต้องการอีก1ต้นค่ะเร่งกันโตมาโลดโตแล้วติดไฟกึ๊บนี่เรียบร้อยได้มา5ค่ะปลูกคืนไป1ต้นแล้วกันตรงนี้โยน4โนมิซีดลงไปที่ดอกไม้การช่างตามด้วย1จุกบล็อกค่ะแล้วก็4แมรี่เจนซีดปุ๊บนี่เราก็จะได้ดอกไม้แห่งเสียงเพลงสินดนตรีมาแล้วพืชเต้นระบำนี่ค่ะหรือว่ามิวสิคัลเอเซนเนี่ยเจ้าตัวนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะโตได้คือเขาจะเต้นไปกับเสียงเพลงใช่ไหมแล้วการโตได้นี่ค่ะเราก็ต้องใช้โน้ตบล็อกเนาะแล้วเขาก็จะดรอปเป็น Random Music Disc นั่นเองค่ะโอเควิธีปลูกไม่ยากค่ะก็เอาตรงนี้ละกันสัก 3x3 ค่ะมาเลยถังน้ำด้วยจากนั้นก็พรวนดินไปเลยนั่นเลยค่ะแล้วจากนั้นเราก็นี่วางไปเลยค่ะ Musical Seedวางลงไปเสียงดนตรีที่เขาต้องการจะต้องเป็นจังหวะออฟซิเดียนใช่ไหมก็วางตรงนี้แล้วกันค่ะแล้วก็ตามไปปุ๊บแบบนี้จากนั้นเราสกิดเขายังไม่โตรู้สึกเหมือนจะมืดเกินไปไหมเนี่ยตรงนี้โอเคสว่างนิดนึงค่ะโตไหมไม่โตโตแล้วค่ะนี่จะต้องมีการเร่งการโตด้วยการค่อยๆสกิดแบบนี้ก็ได้โอ้โหนี่เป็นพืชที่เต้นไปกับดนตรีและเสียงเพลงนี่ค่ะเห็นว่าเมื่อเขาโตแล้วเขาก็จะเต้นไปเรื่อยๆนั่นเองเราก็เก็บเกี่ยวค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่มิวสิกดิสนั่นเองใช้ได้ค่ะจังหวะดนตรีนี่ค่ะยังไงก็ได้เพลเยอร์เป็นคนออกแบบเราเป็นคนออกแบบค่ะตามที่เราชอบได้เลยว้าโตค่ะเก็บเกี่ยวนั่นแหละก็จะได้เป็นมิวสิกดิสมายอดเยี่ยมค่ะเควสต่อไปค่ะเคมีคอลดิสซอฟเวอร์เขาบอกให้เราอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเอาเคมีทรีไกด์บุ๊กนั่นเองแต่ไม่ต้องอ่านข้อมูลเพิ่มเติมค่ะดูในนี้ก็ได้เอาเคมีทรีดิสซอฟเวอร์ค่ะเรียกง่ายๆก็คือเครื่องสกัดสารเคมีค่ะหรือว่าเป็นเครื่องสกัดธาตุเคมีก็ได้เนาะก็คือเอาอะไรก็ได้ค่ะที่เขาสามารถสกัดได้เนี่ยมาใส่ในเครื่องนี้ค่ะแล้วเขาก็จะสกัดเป็นธาตุเคมีออกมาอย่างเช่นคาร์บอนซิลเวอร์อะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองแพลตินัมก็คือตามตารางธาตุทุกอย่างค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือนี่ค่ะเคมีคอลคอมไบเนอร์จากสกัดแล้วตัวนี้ค่ะเรียกว่าเป็นเครื่องผสมธาตุเคมีนั่นเองก็คือสามารถที่จะเอาธาตุเคมีค่ะมาผสมกันเพื่อได้เป็นเนเธอร์สตาร์หรือว่าเอานี้ค่ะโปรตีนมาใส่ในเครื่องผสมธาตุเคมีอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเนื้อซอมบี้เน่าอะไรอย่างงี้ค่ะจากธาตุเคมีก็จะเปลี่ยนเป็นไอเทมที่เราต้องการเครื่องแรกจากไอเทมเปลี่ยนเป็นธาตุเคมีเครื่องนี้ค่ะจากธาตุเคมีเปลี่ยนเป็นไอเทมนั่นเองคราฟเลยค่ะเคมีคอลคอมไบเนอร์เครื่องผสมธาตุเคมีเราไม่อยากเรียกว่าสารเคมีค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สารมันคือธาตุเคมีอะในตามตารางธาตุเนาะแล้วจากนั้นก็คราฟเป็นเฟรมด้วยมาเลยค่ะเคมีคอลดิสซอลเวอร์จึ๊บ
เรียบร้อยแน่นอนใช้พลังงาน FE FE ในที่นี้ค่ะก็คือ Force Energy นั่นเองเอามาวางตรงนี้เครื่องผลิตพลังงานจากแปลงค่ะใกล้ๆกันเลยพลังงานเต็มเรียบร้อย Chemical Dissolver สกัดสารเคมีแล้วก็ Chemical Combiner ผสมสารเคมีค่ะ Quest Complete รับรางวัลเป็น Speed Hopper Level 3ดูดได้เร็วขึ้นนั่นเองอันนี้ไม่มีรางวัลค่ะโอเคก็ได้มาแล้วต่อไปก็เป็นพลังงานฟิวชั่นเรียกเตอร์เหรอแนะนำวิธีในการใช้เครื่อง2เครื่องนั้นค่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องการโครเมียมอิงกอตค่ะเราก็คลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็จะเห็นว่านี่มีธาตุเคมีเนาะ CR ค่ะก็คือโครเมียมนั่นเองคลิกเข้าไปทีนี้เราก็ต้องดูค่ะว่ามีอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการหาโครเมียมได้ในที่นี้ค่ะก็มีโพแทสเซียมแล้วก็มีโครเมียมนี่ค่ะมีเอเมอรัลด์เมื่อเราเอาเอเมอรัลด์มาผ่านเคมีคอลดิสโซเวอร์ค่ะเราก็จะได้โครเมียมมานั่นเองเราก็ดูค่ะว่าอะไรถูกอะไรประหยัดอะไรน่าใช้ก็จากที่เห็นโครเมียมไดออกไซด์ไม่ต้องดูค่ะน่าจะเป็นการผสมที่ต้องใช้โครเมียมเป็นตัวตั้งต้นด้วยส่วนโพแทสเซียมได้จากสีส้มนั่นเองสีส้มถ้าเราจะใช้สีส้มใช่ไหมเราก็ต้องเอาสีแดงผสมกับสีเหลืองอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นสีส้มเนาะแต่ทีนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจใช่ไหมที่น่าเลือกมาใช้ก็คือพวกเอเมอรัลด์นั่นเองก็มีเอเมอรัลด์เป็นก้อนค่ะหรือว่าเอเมอรัลด์เป็นเอเมอรัลด์ออกก็ได้หรือเอเมอรัลด์บล็อกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเราก็เอามาใส่ในนี้เคมีคอลดิสโซเวอร์ค่ะเห็นว่าสิ่งที่เราจะได้ก็จะได้เป็นโครเมียมมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเต็มอย่างรวดเร็วค่ะเราก็ตั้งไมค์วางกล่องตรงนี้ค่ะแล้วก็สปีดฮอปเปอร์เลเวล3ที่ดูดไอเทมได้เร็วขึ้นนั่นเองและจากนั้นก็เรื่องผลิตพลังงานจากแป้งวางตรงนี้ค่ะตามด้วยเคมีคอลคอมไบเนอร์เอาตรงนี้ก็แล้วกันให้อยู่ตรงข้ามกันค่ะทีนี้เราก็ใส่ไปเลยปึ๊บด้วยความเร็วในการดูดของฮอปเปอร์เลเวล3ค่ะไอเทมก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ได้เร็วขึ้นนั่นเองแต่ก็ไม่ทันหรอกเพราะว่าปกติการสกัดสารเคมีหรือว่าธาตุเคมีนี้ค่ะเขาสกัดได้เร็วมากๆอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องแบบช่วยในการเอาออกนิดนึงขนาดฮอปเปอร์เลเวล3ยังแทบไม่ทันเลยเนาะนี่ไงเราก็จะได้ของต่างๆมาอยู่ในนี้ค่ะก็สิ่งที่เห็นก็จะมีแบริลเนาะแบริลเลียมวันที่ออกเสียงยากนิดนึงอ่ะก็เป็นแบริลเลียมนั่นเองค่ะโครเมียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวเนเดียมเนาะหลายอย่างมากๆเลยย้อนกลับไปความรู้สมัยม.6 ค่ะเนี่ยที่ต้องท่องตารางธาตุใช่ไหมต่อไปก็มาที่เครื่อง Chemical Combiner ตรงนี้ค่ะแนะนำให้ล็อกสูตรเคมีก่อนค่ะอย่างแรกถ้าเราต้องการโครเมียมอิงกอตใช่ไหมเราก็กดบวกมาเลยค่ะปึ๊บตรงนี้เพื่อระบุทาร์เก็ตค่ะเพราะว่าในม็อดนี้ใช่ไหมมันมีแบบของอย่างเดียวกันค่ะแต่สามารถแปลสภาพเป็นแร่ได้แบบหลากหลายนั่นเองอย่างเช่นสโตนคอบบอลสโตนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใช้เพียงแค่ธาตุเคมีตัวเดียวกันเนาะจะต้องมีการระบุทาร์เก็ตด้วยค่ะไม่อย่างนั้นเขาก็จะแปรหรือว่าผสมมั่วนั่นเองเราต้องการโครเมียมใช่ไหมโอเคบวกเรียบร้อยค่ะก็ใส่ไปเลยกดชิปที่ขวาง่ายค่ะเพราะว่าถ้าจะให้มาวางอย่างนี้แล้วมันไม่ตรงช่องก็จะวางไม่ได้ค่ะก็นี่ไงชิปที่ขวาจะง่ายกว่านั่นเองนั่นแหละ16ละมาเลยเราสามารถกดหยุดการทำงานได้ค่ะแล้วก็กดให้ทำงานได้อันล็อกเรซิปีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่แนะนำให้ล็อกไว้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะได้ไม่มั่วนั่นเองการคราฟจะได้ไม่มั่วค่ะในเควสฟิชชั่นเรแอคเตอร์เราต้องการ3อย่างเนาะก็มาเลยค่ะกด A เพื่อเอาสูตรคราฟก่อนจากนั้นใส่ลงไปแล้วก็คราฟอย่างแรกค่ะฟิชชั่นเคสซิ่งไม่ได้ต้องคราฟนี้ก่อนฟิชชั่นคอมาเลย3ตัวค่ะเรียบร้อยอย่างแรก3ตัวเนาะตัวที่2 Fission Controller ต้องการเพียงแค่1ค่ะแล้วก็ Fission Casing 98เยอะมากมาย Fission Casing ค่ะจะต้องใช้เบเรียมเนาะรวมกับแมกนีเซียมค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องกดเข้าไปดูว่า BA เนี่ยหาจากอะไรบ้างฮานเพอร์เพิลอะไรอย่างนี้ค่ะเราต้องดูว่ามีอะไรที่สามารถใช้ได้บ้างแล้วก็อะไรเป็นของที่ง่ายที่สุดที่จะนำมาใช้ได้นั่นเองค่ะน่าจะเป็นตัวนี้ซึ่งหาได้จากนี่ไงมาเจนตาค่ะก็ง่ายมากๆเอาสีม่วงค่ะผสมกับสีชมพูหรือไม่เราก็หาดอกไลแรกมานั่นเองดอกไม้ไมโครปกตินั่นเองค่ะเราต้องเอาดอกทานตะวันค่ะไปโยนในบ่อมานาเนาะแล้วก็ต้องมีนี้ค่ะเอาเคมีทรีแคทาลิสต์ไปด้วยนั่นเอง
เราก็จะได้เป็นดอกไม้ที่เราต้องการเนาะมุกมาเลยค่ะ1อันเรียบร้อยจากนั้นดอกทานตะวันนี่ไง Sunflower ค่ะลองดูสิว่าจะได้ดอกไม้ที่เราต้องการมาหรือเปล่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะจากนั้นวางนี่เอาคิมิตคาทาลิสค่ะลงไปในนี้นั่นแหละวางข้างใต้เรียบร้อยเนาะอยากจะหาอะไรมาปิดแบบนี้มันเสี่ยงอันตรายเกินไปโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นว่าปรากฏออกมาค่ะเป็นหน้าตาที่อยู่บอกด้านล่างเนาะจากนั้นเราก็โยนดอกทานตะวันลงไปเลยหึนี่เราก็จะได้ดอกไม้ที่เราต้องการมาเรียบร้อยค่ะเอาน้องบ่บนชั้นค่ะทุบด้วยค้อนใหญ่เราก็จะได้เป็นบนมิวเอาบนมิวมาใส่ให้ดอกไม้ค่ะก็จะเป็นการปั๊มดอกไม้ต้นสูง2บล็อกนั่นเองเราก็จะได้ดอกไม้ค่ะที่เป็นเจ้าต้นไลแรกเนี้ยมาเรื่อยๆเนาะเป็นสิ่งที่เราต้องการจัดมาค่ะแล้วก็เอามาคราฟเป็นสีมาเจนตาค่ะจากนั้นเอามาสกัดเราก็จะได้เป็นฮานเพอร์เพิลนั่นเองสกัดอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้นี่ค่ะแบเรียมมานั่นเองสกัดเรื่อยๆค่ะต้องใช้วิธีนี้แหละค่ะรู้สึกว่ากล่องที่เราเก็บธาตุเคมีมันจะเต็มเร็วค่ะแน่นอนว่าเวลาที่เก็บเนี่ยเขาแนะนำเนาะว่าควรที่จะใช้แบบกล่องเฉพาะอย่างค่ะอย่างเช่นที่เป็นเครสอะไรแบบนี้เพราะว่ามันจะเก็บได้เยอะกว่านั่นเองแต่ไม่เป็นไรเราจะเอากล่องนี้มาวางค่ะเราจะได้เห็นด้วยว่าเราได้อะไรมาเนาะนี่เก็บได้มากขึ้นค่ะเพราะว่ากล่องธรรมดาตรงนี้มันไม่พอแมกนีเซียมค่ะแหล่งในการหาที่ดีก็คือเกลือนั่นเองตักน้ำค่ะใส่ในถังระเหยตรงนี้เนาะเราก็จะได้เป็นเกลือมาค่ะมินเนอรัลเกลือนั่นเองวิญญาณช่วงฮาโลวีนค่ะเริ่มจะไม่สนใจแล้วถ้าคือเขามาแบบไม่กวนเราเราก็จะไม่สนใจเนาะนี่ค่ะตักน้ำใส่ไปเรื่อยนั่นแหละเอาให้เต็มเลยทีนี้พอน้ำระเหยออกไปค่ะเราก็จะได้เป็นเกลือมานั่นเองเอาเกลือมาสกัดค่ะเราก็จะได้เป็นนี่ไงแมกนีเซียมค่ะมีโซเดียมคลอไรด์เนาะมีแมกนีเซียมมีโพแทสเซียมค่ะหลายอย่างมากเลยเนาะต้องการแบเรียมอิงกอตที่มาอันล็อกเรซิปีค่ะลองใส่ไปดูโอเคถ้าได้เป็นแบเรียมอิงกอตมาก็แปลว่าใช้ได้อีกแหล่งหนึ่งในการหาแมกนีเซียมค่ะก็คือออฟติเดียมนั่นเองก็ง้างแบบค้างไว้ค่ะแล้วก็ค่อยเดินสกิดไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นแหละเราก็จะได้ออฟติเดียมมาแล้วเอาออฟติเดียมมาสกัดก็จะได้เป็นแมกนีเซียมโพแทสเซียมอลูมิเนียมค่ะแล้วก็ซิลิคอนนั่นเองพวกเป็นบล็อกๆอย่างนี้ค่ะเวลาที่สกัดออกมามันจะดีกว่าตรงที่จะได้เยอะมากๆนั่นเองโอ้โหหลายอย่างเลยเก็บไปเลยค่ะตัดไม้ก่อนเมื่อได้ไม้มาเนาะแล้วทีนี้เรามีนี่ค่ะฟาวเลตแคลคูลเลเตอร์เครื่องบวกหารบวกค่ะใส่ไม้ลงไปทั้ง4ช่องแบบนี้ค่ะนี่เราก็จะได้เป็นออฟซิเดียนมาแล้ว จากไม้ค่ะถูกเปลี่ยนให้เป็นออฟซิเดียนนั่นเองวิธีนี้ค่ะง่ายกว่าเยอะไปนั่งขุดออฟซิเดียนทีละก้อนโอ้โหสุดแสนจะลำบากค่ะนี่แหละมาปลูกไม้เยอะๆแค่นี้ก็ได้ออฟซิเดียนมาแล้วคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วค่ะแบเรียมเราก็มีขนาดนี้แล้วเนาะแมกนีเซียมก็ขนาดนี้ละน่าจะได้เวลาคราฟแล้วนี่นั่นเองมาต้องการตั้ง90กว่าอันใช่ไหมคะก็จัดไป64ชึบ70 80ไม่ถึงขาดนิดนึงเองมาเลยค่ะผสมแร่มากมายอะไรอย่างนี้แต่ธาตุเคมีใช่ไหมอ่ะวางใหม่นั่นเลยค่ะเรื่อยๆได้มาอีก8ก้อนพอไหมเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็ตอนนี้สิ่งที่ขาดคือแบเรียมค่ะมีไหมเนี่ยในนี้โอ้โหอ้อนี่ไงอย่างเยอะแยะมากมายน่าจะต้องมีการแบบตั้งวิธีในการค้นหาด้วยนะเนี่ยไม่อย่างนั้นอาจจะแบบหาเจอลำบากอะไรอย่างนี้ค่ะได้มาเพิ่มแล้วจัดต่อเลยค่ะนี่ครบใช่ไหม96ทับ98อ่ะ
98แล้วค่ะอัปเดตเรียบร้อยแน่ได้มาแล้วทีนี้ก็เหลือแค่คอนโทรลเลอร์เท่านั้นเองคอนโทรลเลอร์ต้องใช้อะไรเอ่ยแบริลเลียมโอ้โหง่ายค่ะอันนี้เพราะว่าเราเห็นอยู่นี่ง่ายมีจากแบริลนี้ใช่ไหมเอามาย่อยถูกไหมเอ่ยก็จะได้เป็นแบริลเลียมค่ะใช่แล้วถูกต้องดังนั้นจำนวนขนาดนี้ค่ะเอามาเลยใส่ไปค่ะข้างบนฮอปเปอร์ปึ๊บเข้าเครื่องสกัดธาตุเคมีค่ะเราต้องช่วยหน่อยเพราะว่าแบบเร็วๆเนาะนี่ก็จะเต็มอีกแล้วค่ะสิ่งที่ได้เยอะที่สุดที่เป็นปัญหามากคือออกซิเจน ไม่ว่าจะสกัดอะไรค่ะถือว่าออกซิเจนนี่เป็นแบบธาตุเคมีพื้นฐานเนาะที่แบบไม่ว่ายังไงก็เจอแน่ๆกล่องเต็มนี่ค่ะเต็มไปด้วยออกซิเจนนั่นแหละซิลิคอนก็ไม่ต้องพูดถึงยังไงก็เจอแน่นอนเดี๋ยวอันนี้ลูกโอไม่เกี่ยวเอาออกมานี่ค่ะซิลิคอนใส่ไปปุ๊บนี่อ่ะถ้าเอาถืออะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่ของสิ่งนั้นน่ะอย่างเช่นเราต้องการออกซิเจนใส่เข้าไปในกล่องออกซิเจนเนาะเราก็ให้ถืออะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่ออกซิเจนมันก็จะใส่ปุ๊บครั้งเดียวค่ะหมดเลยนั่นเองมูฟค่ะนี่ได้มาแล้วจากข้อมูลบอกค่ะว่าบล็อกฟิชชั่นเนี่ยเมื่อเราเอามาตั้งใช่ไหมเขาจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพวกธาตุเคมีค่ะให้กลายเป็นธาตุเคมีที่เราต้องการนั่นเองส่วนวิธีการตั้งก็ไม่ได้บอกตรงนี้ค่ะก็น่าจะอยู่ในนี้นี่นั่นเองกดเพื่อเอาโฮโลแกรมมาเลยค่ะโอ้โหใหญ่ไปไหนเนี่ยใหญ่มากลองวางดูค่ะที่ขวาเพื่อวางมีทางเดินไหมมีเดินได้เอาใหม่ดีกว่าตั้งใหม่ค่ะวางแบบนี้อ่ะให้หันหน้ามาอย่างนี้เนาะโอเคค่ะใช้ได้ก็โครงสร้างเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องวางก่อนเลยก็คือตรงนี้อ่ะฟิชชั่นคอนโทรลเลอร์ค่ะแน่นอนไม่ถูกดิใช่ไหมไม่ใช่คอนโทรลเลอร์ไม่ได้อยู่นี่เอคอนโทรลเลอร์อยู่ที่ไหนเดินวนไปวนมาอย่างนี้ค่ะอ๋อนี่ไงแท่งตรงกลางนี้3อันนี้แน่นอนค่ะดังนั้นเริ่มจากแรกสุดดิฉันเคสซิ่งปูไปเลยค่ะตามโครงสร้างนี้แหละเนาะยังไงฐานมั่นใจว่าต้องเป็นเคสนี้แน่นอนค่ะถ้าเราปูผิดอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็บอกเราเองนั่นแหละไงถ้าถูกมันก็ต้องเข้ากันดีแบบนี้อันนี้อะไรเนี่ยเอาออกไปเลยค่ะถูกต้องแล้วจากนั้นขอบด้านในอ๋อตรงนี้เป็นที่ว่างค่ะว่างแน่นอนแล้วก็ฟิชชั่นคอ1 2ยังไงคอก็ต้องอยู่ตรงกลางอยู่แล้วโอเค3อันวางเรียบร้อยทีนี้ก็ล้อมกรอบปิดใช่ไหมวางไปเลยค่ะแต่เรายังหาตำแหน่งการวางคอนโทรลเลอร์ไม่ได้อ๋อนี่ไงตำแหน่งที่ยื่นออกมาค่ะเป็นคอนโทรลเลอร์ถูกต้องแล้ววางไปเลยโอเคคอมพลีทเรียบร้อยโอ้โหการทำงาน FE ก็แปลว่าต้องมีแบบพลังงาน RF ใช้ด้วยค่ะ FE ก็คือ Force Energy เนาะRF สามารถแปลงเป็น FE หรือว่า Force Energy ได้แบบอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะเราวางผิดค่ะคอนโทรลเลอร์ต้องหันหน้าออกมาแบบนี้เห็นไหมเขาถึงจะเป็นเขียวๆที่แบบทำงานได้ถ้าเราวางให้พลังงานตรงนี้ค่ะใช้ได้จริงๆด้วยก็คือห้ามหันข้างนะต้องหันหน้าออกมาค่ะ Vision Multi-Box ค่ะก็มีหน้าที่ในการเปลี่ยนพวกธาตุเคมีต่างๆเนาะให้เป็นธาตุเคมีที่เราต้องการได้ค่ะอย่างเช่นจากแบริเลียมก็สามารถเปลี่ยนเป็นฮีเลียมได้นั่นเองจากคาร์บอนค่ะเปลี่ยนเป็นลิเทียมเนาะจากออกซิเจนเปลี่ยนเป็นแบริเลียมค่ะแน่นอนถ้าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้เราจะต้องใช้การมูฟไอเทมค่ะเนี่ยเพื่อล็อกไว้เห็นว่าทีนี้นี่ไงได้แบริเลียมมาแล้วค่ะพูดง่ายๆว่าสิ่งที่น่าสนใจในการใช้ก็คือออกซิเจนค่ะกับซิลิคอนนั่นเองเพราะว่าออกซิเจนกับซิลิคอนนี่ค่ะเป็นอะไรที่มีเยอะมากๆเลยเนาะเฟสคอมพลีทเรียบร้อยไม่มีรางวัล
เดี๋ยวนี้มีแต่เควสที่ไม่มีรางวัลเนี่ยค่ะทำร้ายจิตใจมากๆเควสต่อไปค่ะแคดเมียม9แล้วก็รูเทเนียมเนาะจำนวน2ค่ะหยุดก่อนเพียงแค่มีแผ่นดิสเอามาสกัดค่ะนี่เราก็จะได้แคดเมียมมานั่นเองแผ่นดิสก็หาจากต้นไม้เต้นระบำเนาะไม่ใช่ต้นสิเป็นพืชที่เต้นรำนั่นเองค่ะเต็มอีกแล้วอ่ะเก็บเข้าไปในนี้เลยออกซิเจนค่ะน่าจะต้องอัปเกรดนะกล่องใส่ของนี่ค่ะจะได้แบบเก็บได้เยอะกว่านี้เพราะว่านี่มันแบบเต็มง่ายมากๆก็ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะได้แคดเมียมมา9เป็นที่เรียบร้อยค่ะเกินด้วยซ้ำนั่นแหละไม่มีรางวัลอีกแล้วทำร้ายจิตใจมากนี่ค่ะเขาบอกว่ามิวสิกดิสเนี่ยสามารถที่จะเอามาสกัดเพื่อให้ได้เป็นแคดเมียมได้นั่นเองเควสนี้มีคำแนะนำไหมเขาบอกให้เราใช้เรเดียมค่ะเพื่อเปลี่ยนรูเทเนียมนั่นเองมาที่เคมีคอลคอมไบเนอร์ค่ะนี่ก็ไม่ยากในการหาเรเดียมนั้นนี่ไงคะต้องใช้หินแกรนิตหินแกรนิตก็มาเลยค่ะกดบวกไว้เพื่อล็อกสูตรทีนี้เราก็ใส่ซิลิคอนไดออกไซด์ลงไปค่ะเขาใส่ตรงไหนอะเดี๋ยวนะเช็คก่อนโอเคใส่ตรงนี้นี่อันนี้จริงกดชิปคลิกขวาอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะง่ายกว่านั่นเองเราก็จะได้หินแกรนิตมาแล้วเท่าที่เราจำได้ค่ะก็คือซิลิคอนไดออกไซด์เนี้ยทั้งสโตนคอมโพสโตนหินแกรนิตหรือว่าจะเป็นไดออไรท์นิไซต์ก็น่าจะมาจากซิลิคอนไดออกไซด์นี่แหละค่ะต้องเช็คดูว่าใช่ไหมเอ่ยคือเขาแบบคราฟเป็นบล็อกได้หลากหลายค่ะ17ตัวนี่ไงจากสโตนค่ะคอมโพสโตนก็ใช้ซิลิคอนไดออกไซด์เพียงแค่ต้องวางคนละช่องเนาะนั่นแหละนี่ง่ายได้หินแกรนิตมาแล้วไอหินแกรนิตค่ะมาสกัดเลยเราก็จะได้ RA ค่ะหรือว่าเรเดียมนั่นเองเรื่อยๆค่ะเอาคอมมิชชี่เป็นมอดค่ะที่เน้นเรื่องปริมาณ กับความอดทนในการหาแบบรอเนาะความอดทนในการรอการหานี่ค่ะถ้าหาได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยชีวิตในอนาคตก็จะสบายมากเลยค่ะเอาเรเดียมมาใส่ที่เตาปฏิกรณ์ค่ะให้ได้เป็นรูทีเนียมนั่นเองต้องการ16คูณ2ค่ะ26แล้ว27 28พออยู่มั้ง32พอแล้วแหละ16คูณ2ก็เป็น32ใช่มะวิ่งมาปื๊ดตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกสุดคราฟมาก่อนใส่ไปต้องก้อนเควสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะไม่มีรางวัลอีกแล้วใจร้ายอ่ะอยากได้รางวัลอ่ะอะไรก็ได้เราอุตส่าห์ทำเควสสำเร็จค่ะเขาก็ควรมีรางวัลให้หน่อยสินะอันนี้ไม่มีเลยค่ะเอาบีทรูทค่ะมาสกัดเราก็จะได้เป็นไอรอนออกไซด์เนาะจากไอรอนออกไซด์ค่ะเอามาสกัดอีกทีก็จะได้เป็น FE หรือว่าไอรอนนั่นเองทีนี้ถ้าเราเอาไอรอนค่ะมาผ่านเครื่องนี่เราก็จะได้เป็นเหล็ก โอ้คือแบบเหล็กจากวีดรูทค่ะเรียกอย่างนั้นก็ได้จากวีดรูทค่ะได้เป็นเหล็กเพียงแค่ผ่านกระบวนการนู่นนั่นนี่ค่ะก็จะได้เป็นเหล็กมาแล้วมันน่าหัวเราะถึงร้องง่ายดีหาเหล็กจากวีดรูทโอเควีดรูทหมดแล้วแต่หาเหล็กจากเรสโตนก็ได้นะถ้าเรามีเรสโตนนี้ค่ะเอามาสกัดเราก็จะได้เป็นไอรอนออกไซด์เช่นเดียวกันจากไอรอนออกไซด์ค่ะเอามาสกัดก็ได้ FE โอ้โหอันนี้เป็นออกของเรสโตนเนาะโอเคเมื่อเราได้ FE มาใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมเลยนี่ไงเอามันผสมรวมเข้าด้วยกันเราก็จะได้เป็นเหล็กมาแล้ว โอ้ดีมากๆอย่างเงี้ยได้เหล็กมาแล้วค่ะเราต้องการตัวอัปเกรดใช่ไหมเอามาเลยค่ะอัปเกรดคาปาซิตี้64ได้มา10อันใช่ไหมอัพเพิ่มค่ะเป็น256ได้มา10ตัวถ้าเราวางอย่างละ1ตัวปุ๊บ320ค่ะสแต็กได้สูงสุดเป็น320เนาะอันนี้ก็เป็น64เหมือนกันนะเนี่ยดูสิอ๋อความจุของกล่องไม้คือ 1,024 ความจุของกล่องเหล็กนี้คือ 30,000 เหรอ น่าจะเป็นไปได้ค่ะโอเคก็อัพเพิ่มเลยเอากล่องไม้ออกให้เหลือเพียงแค่กล่องเหล็กตอนนี้ค่ะก็ชัดเจนใช้ได้แบบนี้
ก็ดูดีเนาะวันนี้ค่ะก็ได้หลายอย่างเลยทั้งเตาปฏิกรณ์ของเราค่ะที่อยู่ตรงนี้ทั้งเครื่องสกัดสารเคมีค่ะแล้วก็สูตรเคมีเนี่ยผสมรวมกันตรงนี้ด้วยเนาะได้ได้แล้วก็นี่ค่ะธาตุเคมีอีกจำนวนหนึ่งโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ